นี่เราขยับมาดูทางฝากฝั่งประชาธิปัตย์รวมไทยสร้างชาติแล้วก็พลังประชารัฐกันบ้างนะครับอย่างพลังประชารัฐเนี่ยถูกจับตามองว่าเป็นตัวแปรในฐานะพรรคที่จะเป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการสลับหรือว่าเปลี่ยนขั้วได้เหมือนกันนะครับเมื่อวานนี้หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐออกมายืนยันนะครับบอกว่าไม่มีดีลลับสลับขั้วนะครับแล้วก็ไม่ได้ถอดใจจะลาออกอย่างที่มีกระแสข่าวยืนยันว่าจะดูแลพรรคไปตลอดชีวิตครับก่อนเปิดประชุมสภาครับพรรคพลังประชารัฐจัดสัมมนาปฐมนิเทศส.ส. 40คนโดยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคย้ำให้ทุกคนร่วมกันสร้างพรรคให้เข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับของพี่น้องประชาชนด้วยการสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านก็ตามพร้อมปฏิเสธกระแสข่าวที่บอกว่าพลเอกประวิตรถอดใจและเตรียมถอยหลังให้กับเส้นทางการเมืองด้วยการลาออกจากส.ส.และหัวหน้าพรรคโดยยืนยันว่าจะยังคงอยู่ทำงานการเมืองในนามพรรคนี้ต่อไปครับคือผมขอยืนยันนะครับว่าผมจะดูแลพรรครักประชาชนที่ไปตลอดชีวิตที่ผมมีชีวิตอยู่นะครับผมไม่ได้ไปเป็นทางว่าผมจะลาออกหรือว่าไปที่ไหนยังไงผมก็อยู่กับพรรคพลังประชาชนตลอดไปกับพลังประชารัฐตลอดไปยืนยันชัดเจนครับพลเอกประวิตรยังปฏิเสธกระแสข่าวดีลข้ามขั้วกับพรรคเพื่อไทยเพื่อเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30โดยขอให้เป็นหน้าที่ของพรรคเสียงข้างมากในการจัดตั้งรัฐบาลส่วนทิศทางการโหวตตำแหน่งประธานสภาจะหารืออีกครั้งวันที่4กรกฎาคมนี้ก็น่าจะเป็นวันโหวตเลยหรือเปล่าก็คือหารือกันก่อนโหวตเลยนั่นน่ะสิโอ้โหหารือกันวันโหวตเลยนะครับมาดูทางร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าครับส.ส.พะเยาพรรคพลังประชารัฐก็ยืนยันว่าสมาชิกพรรคไม่มีแตกแถวและต้องโหวตไปในทิศทางเดียวกันพร้อมปฏิเสธกรณีที่เตรียมเสนอชื่อชิงตำแหน่งประธานสภานะครับโดยย้ำว่าพลังประชารัฐมีหลักการและมารยาทและไม่มีการเสนอชื่อใครแข่งเด็ดขาดร้อยเอกธรรมนัสยังพูดติดตลกด้วยว่าอย่าไปคิดมากกับกระแสข่าวปล่อยที่เหมือนกับการดูซีรีส์เกาหลีเท่านั้นครับนี่แต่ว่าหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตคือซีรีส์เกาหลีมันก็มีจบหลายแบบหักมุมก็มีใช่ไหมแฮปปี้เอนดิ้งก็มีเหมือนกันทีนี้มาดูพรรครวมไทยสร้างชาติครับนายอัครเดชวงพิทักษ์โรจน์โฆษกพรรคก็เปิดเผยว่าจะสนับสนุนบุคคลที่มาจากพรรคการเมืองที่ไม่มีนโยบายในการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และจะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์มีความรู้ความสามารถรู้ข้อบังคับและประเพณีปฏิบัติของสภาเป็นอย่างดีเพราะเป็นส่วนสำคัญในการทำให้การประชุมสภาราบรื่นและถูกต้องนะครับขณะนี้พรรคขอดูท่าทีก่อนว่าการประชุมในวันที่4กรกฎาคมนี้จะมีการเสนอชื่อใครบ้างมีความเหมาะสมหรือไม่ซึ่งทุกอย่างเนี่ยขึ้นอยู่กับมติของพรรคด้วยนะครับแต่การบอกว่าไม่สนับสนุนคนที่มาจากพรรคที่มีนโยบายแก้112มองจากตรงนี้ก็รู้แล้วว่าไม่โหวตให้ก้าวไกลมันก็ค่อนข้างชัดเจนตรงนี้นะครับมาดูทางประชาธิปัตย์ครับเมื่อวานนี้เขาก็จัดปฐมนิเทศส.ส.ครั้งแรกเหมือนกันนะครับมีนายชวนหลีกภัยนายบัญญัติบรรทัดฐานและนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์ร่วมกันเป็นประธานในที่ประชุมโดยมีการให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับของสภารวมทั้งบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสภาด้วยพร้อมกับเสนอชื่อนายประมวลพงษ์ถาวราเดชส.ส.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานส.ส.นะครับส่วนทิศทางในการโหวตเลือกประธานสภาทางพรรคบอกว่ายังไม่มีการหารือเรื่องนี้เนื่องจากยังไม่มีความชัดเจนคือน่าจะรอความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งจากทางก้าวไกลและเพื่อไทยก่อนนะครับว่าจะเป็นใครใครจะเสนอนะครับขณะที่การเลือกตั้งหัวหน้าพรรคในวันที่9กรกฎาคมนี้นายราเมศรัตนชเวงโฆษกพรรคก็เปิดเผยว่าทางพรรคก็เตรียมความพร้อมทั้งหมดแล้วนะครับยืนยันว่าไม่มีการล็อกตัวคนที่จะมาดำรงตำแหน่งนี้เพราะเชื่อมั่นว่าพรรคมีคนที่มีความรู้ความสามารถจำนวนมากที่จะมานั่งในตำแหน่งนี้ด้านหนึ่งก็มีรายงานว่ากระแสเสียงตอบรับจากสมาชิกพรรคและแฟนคลับเนี่ยสนับสนุนให้คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีมานั่งตำแหน่งนี้ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับค่ะ